โอ้น้ำท่วมนี่ทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่บางทีเราลงทุนไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยพอเรารู้ระดับน้ำว่าท่วมแค่นี้มีทำคันให้มันสูงหน่อยผ่านมา3ปีนี่ยังไม่ท่วมอะค่ะยังเหลือเยอะอยู่ที่อื่นเขาท่วมเราได้เปรียบเขาตรงนี้แหละมันไม่ท่วมแล้วหน้าแล้งมันก็มีใกล้แหล่งน้ำมีแม่น้ำป่าสักก็เราก็เลยทำได้ปลูกต้นไม้ได้เจริญงอกงามดีเลี้ยงปลาได้เลี้ยงสัตว์ได้ในพื้นที่บ้านหนองแหวนหมู่ที่2ตำบลห้วยสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เคยเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจนไม่สามารถปลูกพืชได้แต่วันนี้กลับกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผักที่อุดมสมบูรณ์และเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับชุมชนเมื่อ3ปีที่ผ่านมานางน้ำค้างคำจันทร์เจ้าของแปลงโคกหนองนาอารยเกษตรบ้านหนองแหวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหลังจากตั้งใจศึกษาและทดลองปฏิบัติการเกษตรอย่างมีระบบผลลัพธ์ที่ได้คือน้ำไม่เคยท่วมแปลงอีกเลยความสำเร็จนี้ไม่เพียงแค่คืนชีวิตให้กับดินแต่ยังสร้างความหวังใหม่ให้กับชุมชนสำหรับแปลงนี้นะครับแปลงพี่น้ำค้างนี่เป็นแปลงแรกๆของอำเภอเมืองที่สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2564นะครับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือเจ้าของแปลงเป็นคนทำเองใช้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาหารให้กับครอบครัวได้แล้วก็แบ่งปันไปยังชุมชนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ด้วยเพราะว่ามีลูกค้าในหมู่บ้านมาซื้อถึงที่ไม่ต้องออกไปขายข้างนอกด้วยนะครับในแปลงโคกหนองนาแห่งนี้มีพืชผักนานาชนิดเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจซึ่งได้แก่ฐานคนรักสุขภาพฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนมีไฟและฐานคนเอาทานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืนและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็ได้ผลนะแม่พอใจในระดับหนึ่งเพราะว่าได้ผลดีอยู่พออยู่พอกินพอใช้เหลือแจกจ่ายได้ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาไม่ได้ถูกใช้เพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนแต่ยังมีการแบ่งปันและจำหน่ายในชุมชนส่งผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการฟื้นฟูที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงพลังการเรียนรู้การแบ่งปันและการร่วมมือกันในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน